ของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ในนามองค์การพิทักษ์สยามที่ออกมาชุมนุมครั้งนี้น่าสนใจมากนะคะอาจารย์มีคนวิจารณ์ถึงขนาดที่ว่าตอนแรกๆที่ออกมาคนอาจจะไม่รู้จักพลเอกบุญเลิศแต่มาด้วยเหตุผลที่พลเอกบุญเลิศหยิบมานี่แหละค่ะเหตุผล3ข้อที่พลเอกบุญเลิศหยิบออกมาแล้วก็ได้แถลงข่าวก่อนการชุมนุมครั้งที่แล้วใช่ค่ะองค์การพิทักษ์สยามและภาคีเครือข่ายมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการครั้งนี้อยู่3ประการนะครับซึ่งผมได้พูดไปหลายครั้งหลายที่หลายหนแล้วนะครับประการแรกก็คือรัฐบาลนี้ปล่อยให้มีการจับพวกล่วงละเมิดและไม่ป้องกันและดูเหมือนว่าจะส่งเสริมยุยงให้มีการจับพวกสถาบันพระมหากษัตริย์กันอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางประการที่สองรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเชิดของทักษิณนะครับไม่มีประสิทธิภาพไม่มีธรรมาภิบาลประการที่3ปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันกันอย่างมากมายและต่อเนื่องอาจารย์คะเหตุผลของพลเอกบุญเลิศเนี่ยนะคะข้อหนึ่งก็คือเรื่องการจับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสูงสุดคือล่าสุดเนี่ยมันก็ยังมีคนพยายามพูดในเรื่องอย่างนี้อยู่จำได้ไหมเราเคยเท้าความกันว่าก่อแก้วพิกุลทองซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดว่าอย่างไรให้ปลดรูปที่มีทุกบ้านมันมีนัยยะอะไรบางอย่างใช่ไหมครับไม่ต้องตีความเลยค่ะเพลงรูปที่มีทุกบ้านก็เราก็ได้ยินอดิศรเพียงเกตออกมาพูดว่าอย่างไรนะให้ทำให้กษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ค่ะแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญสมเด็จฮุนเซนใช่ไหมครับสมเด็จฮุนเซนมันทำให้ผมคิดว่าในประเทศกัมพูชาเขาทำให้กษัตริย์กัมพูชากลายเป็นสัญลักษณ์อย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นทำให้ผมนั่งคิดเยอะเลยว่าที่พลเอกบุญเลิศพูดถึงเรื่องประเด็นที่หนึ่งในเรื่องสถาบันมันมีการทำโดยการแบ่งงานกันทำหรือเปล่าคนนี้ทำโน่นคนโน้นทำนี่ถ้าดูเดียวๆจะไม่เข้าใจแต่ถ้าดูว่าใครพูดอะไรในเวลาไหนในบริบทไหนใครรับลูกอย่างไรใครออกสื่ออะไรใครทำหนังสือประเภทไหนใครออกเว็บไซต์อะไรใครพูดบนเวทีอย่างไรแล้วคุณมาร้อยเรียงดูว่าคนพวกนี้มีความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการหรือไม่มีการวางแผนกันอย่างเป็นระบบหรือไม่ที่เขาเรียกกันว่ามันมีกระบวนการล้มเจ้าหรือเปล่าค่ะคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดผมเองนะคุณรู้ไหมคำพูดใครคุณธาริศอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพูดเลยเคยนั่งแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะอาจารย์สิ่งทั้งหลายมันจารึกอยู่ว่าใครเคยพูดอะไรเมื่อวันที่เท่าไหร่มีหลักฐานอย่างไรเราไม่อยากพูดลอยๆแต่ไปดูว่าใครพูดอะไรอย่างไรแล้วดูว่าคนเหล่านี้ทุกวันนี้ยังเป็นตัวละครอยู่หรือเปล่าแล้วการที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์จะออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้มันเกี่ยวเนื่องและมีความจำเป็นหรือไม่ครับค่ะไปชมครับพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกจนได้รับการประกาศเกียรติสรรเสริญพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วโลกในชีวิตหนึ่งท่านเคยคิดหรือไม่ว่าจะมีคนไทยคนใดคนหนึ่งหรือรวมกันเป็นขบวนการคิดล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการพูดจาพาดพิงให้ร้ายและไม่แสดงออกซึ่งความเคารพเทิดทูน
ตลอดจนวิธีการอื่นๆที่มุ่งหมายจะลดทอนอำนาจและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองไปเป็นรัฐไทยใหม่หรือระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อท้ายข้อมูลที่ผมคิดว่าตรงกันทุกฝ่ายนะครับทั้งตำรวจทั้ง DSI แล้วก็กระทรวง ICT เนี่ยนะครับคดีที่เราเรียกว่าเป็นความผิดต่อความมั่นคงแห่งรัฐด้วยการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วที่น่ากังวลหรือน่าตกใจก็คือแต่ก่อนเนี่ยความผิดด้านนี้มันเป็นการกระทำความผิดเฉพาะตัวที่เราเรียกว่าภาษาอังกฤษคือ individual นะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันเป็นการทำแบบเครือข่ายครับเป็นเชิงองค์กรเป็นเน็ตเวิร์กมีฝ่ายวางแผนมีฝ่ายสนับสนุนการเงินมีฝ่ายทางเทคโนโลยีไปลงเว็บมีคนเขียนบทความมีอะไรต่างๆต่อเป็นจิ๊กซอเป็นเหมือนขบวนการเราเรียกกันภาษานักข่าวว่าคดีล้มเจ้านะครับจากการที่เราทำคดีนี้มาแลมปีเนี่ยนะครับตั้งแต่เหตุการณ์ไม่สงบเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่ามีคนเกี่ยวข้องมากพอสมควรนะครับนะครับแม้แต่เร็วๆนี้นะครับที่กลุ่มนปช.ไปพูดเมื่อครบรอบวันที่10เมษายนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการกล่าวล่วงละเมิดสถาบันด้วยนี่นะครับเราก็พบว่ามีลักษณะของการถักทอการสนับสนุนถักทอการสนับสนุนครับคือไม่ใช่ต่างคนต่างมาเจอแล้วก็มาพูดแต่ว่ามีการแบ่งหน้าที่กันทำมีฝ่ายกองเชียร์ฝ่ายสนับสนุนฝ่ายจัดฉากจัดเวทีอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเข้าลักษณะเป็นเครือข่ายหรือภาษากฎหมายเราเรียกว่าเป็นตัวการร่วมหรือไม่ก็เป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่เป็นการกระทำเฉพาะตัวคนเดียวแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับชาวไทยนะครับซึ่งเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยว่ามันมีอยู่จริงขบวนการล้มเจ้าผมยืนยันเลยจากการทำคดีของเรามาระยะหนึ่งขบวนการล้มเจ้าเนี่ยมีจริงอย่างไรก็ดีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ส่อว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้าอยู่มากมายซึ่งต้องไล่เลียงเพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างเป็นระบบเสมือนกระทำร่วมกันเป็นขบวนการโดยลำดับคือนับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลพฤติกรรมจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ตีตนเสมอและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเริ่มขยายเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดเว็บไซต์มินพระบรมเดชานุภาพให้ร้ายบิดเบือนและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนมากตัวของทักษิณชินวัตรเองก็มีพฤติกรรมและคำพูดที่สังคมไทยตั้งคำถามถึงความจงรักภักดีด้วยความสุจริตใจหรือไม่อยู่บ่อยครั้งเริ่มจากรัฐบาลทักษิณได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคม2547ว่าด้วยการจ้างพนักงานของรัฐเปลี่ยนฐานะจากข้าราชการมาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอ้างว่าเพื่อเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ประชาชนคนไทยสะเทือนใจว่าจะไม่มีใครเป็นข้าของพระราชาทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนต่างพระเนตรพระกันกันอีกแล้วหรือมีการนำธงชาติที่มีข้อความทรงพระเจริญมาโบกต้อนรับทักษิณชินวัตรในการเดินทางพบปะประชาชนวันที่10เมษายน2548ทักษิณชินวัตรเป็นประธานในพิธีทำบุญประเทศภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในตำแหน่งและองค์ประกอบที่ไม่ปรากฏว่าสามัญชนคนใดจะลงไปนั่งและกระทำการเช่นนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ศาสตราจารย์รพีสาคริกและพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีทนไม่ได้ต้องออกมาท้วงติ่งในทำนองว่าเป็นการเหิมเกริมตีตนเสมอเจ้าคุณดูพิจารณาดูสิว่าที่เขาทำเนี่ยเขาล่วงล้ำพระราชอำนาจอย่างไรทำบุญในวัดพระแก้วทำได้ไหมคุณเป็นคนไทยเราไปกราบพระแก้วมรกตได้แต่ทำบุญกับพระแก้วไม่ได้มีการจัดซื้อเครื่องบินไทยคู่ฟ้ามาใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมควรหรือไม่
พราะโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทยมีเพียงประมุขของประเทศคือองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่มีการถวายเครื่องบินเป็นพระราชพาหนะไม่ปรากฏว่ามีนายกรัฐมนตรีคนใดกระทำการคล้ายตีตนเสมอเช่นนี้มาก่อนแม้แต่นายกที่มาจากเผด็จการทหารมีอำนาจล้นฟ้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเต็มไปด้วยข้าราชการระดับ10ขึ้นไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2549ทักษิณชินวัตรได้พูดจาโดยใช้ถ้อยคำที่มีนัยยะแอบแฝงถึงบุคคลเบื้องสูงจนเกิดปฏิกิริยาจากคนในสังคมอย่างรุนแรงอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อใดนะครับเป็นทฤษฎีบริหารเลยนะครับเมื่อใดองค์กรตามปกตินะครับถูกองค์กรที่นอกระบบครอบงำหรือมีอิทธิพลมากกว่าองค์กรปกตินั้นวุ่นวายหรือถ้าจะแปลเป็นไทยชัดๆก็คือว่าวันนี้องค์กรนอกรัฐธรรมนูญไม่ใช่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือบุคคลซึ่งดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาวุ่นวายองค์กรที่มีในระบบรัฐธรรมนูญมากไปมีการไม่เคารพกติกาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่ observe rule of law เขาได้กล่าวคำพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าไม่ต้องรอธงใครใครโบกธงมาข้ามฟากมาตีธงกลับไปได้เลยไม่มีความหมายธงข้ามฟากไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนท่านว่าขอให้ยึดหลักประชาธิปไตยยึดรัฐธรรมนูญจะมาโบกธงข้ามฟากไม่ได้ถือว่าทุกอย่างต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกติกานะครับพอแล้ววุ่นวายมากแล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วนะครับจนกระทั่งกรมราชนิกูลต้องเปิดการแถลงข่าวตั้งคำถามต่อทักษิณชินวัตรว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่เขากล่าวนั้นหมายถึงใครขณะที่นายมีชัยฤชุพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการกระทำของทักษิณครั้งนี้ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าเขาไม่มีใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กลางเดือนธันวาคมปี2552ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบ้านเมืองคือพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรได้เขียนบทความเรื่องมินประมาทพระมหากษัตริย์ออกเผยแพร่เรียกร้องให้ประชาชนคนไทยช่วยเตือนห้ามปราบให้คนไทยบางคนยุติพฤติกรรมลบหลู่หรือมินประมาทพระมหากษัตริย์ก่อนจะเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับ The Time Online สื่ออังกฤษด้วยถ้อยคำที่จงใจให้ร้ายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องแผนการรัฐประหารมาล่วงหน้าซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและเป็นเสมือนใบเสร็จยืนยันทุกคำพูดและพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขาที่ทำให้ผมแน่ใจคือก่อนหน้าที่เขียนบทความนั้นเนี่ยผมเตือนแล้วว่าจากพฤติกรรมต่างๆของหลายกลุ่มด้วยกันหลายคนด้วยกันเนี่ยกำลังมีความพยายามที่จะล้มระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญผมเขียนไว้ก่อนแล้วแต่ผมยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นใครกันแน่จนกระทั่งคุณทักษิณไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อวันที่ลงฉบับวันที่20เมษายนปีนี้นะที่บอกว่าทราบจากพลเอกพันลบปิ่นมณีว่าก่อนจะเกิดรัฐประหารเมื่อปี2549เนี่ยประธานองคมนตรีกับองคมนตรีอีก2คนไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ไปกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวว่าจะกำจัดทักษิณถวายผมถือว่าประโยคนี้การให้สัมภาษณ์คราวนั้นเป็นการยืนยันว่าคุณทักษิณนั้นไม่เชื่อถือระบอบการปกครองแบบที่มีพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกแล้วเพราะการให้สัมภาษณ์คราวนั้นที่ผมแน่ใจแล้วก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ช่างแต่สำหรับตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าผมดูประเทศไทยมานานพอสมควรที่จะตัดสินด้วยตัวเองได้ว่าอะไรคืออันตรายอะไรไม่ใช่อันตรายต่อบ้านต่อเมืองในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง
ได้มีการจัดทำหนังสือ Voice of ทักษิณโดยมีนายสมยศพฤกษาเกษมสุขเป็นบรรณาธิการวีระมุสิกพงศ์เป็นที่ปรึกษามีเนื้อหาและรูปภาพที่มินเมย์ต่อการละเมิดและให้ร้ายสถาบันกษัตริย์อย่างจงใจหลายครั้งอาจารย์เสรีช่วยผมคลายปมหน่อยได้หนังสือเล่มนี้เป็นซีรีส์เดียวกันกับหนังสือเล่มนั้นคนที่ทำก็คือสมยศพฤกษาเกษมสุขแล้วก็บรรดาเสื้อแดงทั้งหลายทำที่ชื่อว่า Voice of ทักษิณแปลว่าอะไรนะ Voice of ทักษิณก็เป็นเสียงของทักษิณ นะสิเป็นเสียงของทักษิณมีรูปไพ่อยู่3ใบไพ่ใบที่1คือแจ็คไพ่ใบที่2คือควีนและไพ่ใบที่3ที่ปิดนี้จะหมายถึงอะไรแปลว่าเขากำลังมองว่าป๋าเปรมซึ่งเป็นควีนเนี่ยอยู่เหนืออภิสิทธิ์และไพ่ใบถัดไปจากแจ็คควีนแล้วต่อไปก็คนไทยที่จงรักภักดีมิบังอาจตีความเอาเองพี่ไม่กล้าเลยบอกตรงๆอันนี้บอกไพ่ตาสุดท้ายก่อนอัมมาตอัสดงพี่ว่าในบรรทัดกลางนี่แหละที่นั่งเพราะฉะนั้นจะอัสดงคือว่าอาทิตย์ตกดินโอ้การต่อสู้ของไพ่ยุคใหม่คือเขาเรียกตัวพวกเขาเองเป็นไพ่ยุคใหม่เป็นการต่อสู้ของไพ่ยุคใหม่ที่สู้กับอามาตย์ทำให้อามาตย์อัสดงซึ่งอามาตย์นั้นประกอบด้วยอภิสิทธิ์เป็นแจ็คเปรมเป็นควีนและไพ่ใบเขาเขียนว่าไพ่ตาสุดท้ายด้วยขออภัยพี่มิก้าพี่มิก้าจริงๆแล้วคนใครปมได้นั้นถ้าพี่ไม่กล้าพี่เชื่อว่าคนไทยที่เป็นวินยูชนป่านนี้เนี่ยเชือกที่ปรมแน่นสักแค่ไหนเนี่ยเขาสางออกหมดแล้วตลอดถึงการปราศรัยในที่ชุมนุมของคนเสื้อแดงผ่านระบบวิดีโอลิงก์ของทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้มีการโฆษณาชวนเชื่อกับผู้ชุมนุมมุ่งโจมตีกระบวนการยุติธรรมของประเทศทำลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาลตลอดจนให้ร้ายบุคคลสำคัญและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องรุนแรงผ่านวาทกรรมเรื่องอำมาตย์กับไพร่โดยทักษิณจงใจระบุถึงยุคสมัยที่ยังมีการปกครองโดยกษัตริย์และโลกปัจจุบันที่กำลังเปลี่ยนไปซึ่งอำมาตย์นั้นใกล้ตายและตกยุคผมอยากจะบอกอำมาตย์ว่าเลิกระแวงเถอะเลิกแทรกแซงเถอะสมัยก่อนปี2000หรือเรียกว่าคิดศตวรรษที่19ทำได้ครับทำไม่ยากนักแต่คิดศตวรรษที่21หรือปี2000มานี้โลกเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดความคิดของท่านมันตกโลกไปแล้วจะชุดคนไทยให้ตกโลกไปกับท่านเลยเพราะอีกไม่นานท่านก็ลารับโลกนี้แล้วปล่อยให้ประเทศนี้มีกติกาที่โปร่งใสมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะเราถือว่าทุกคนคือคนไทยอำมาตย์ก็คือคนไทยเหมือนกันนี่แหละครับให้คนไทยเคารพอำมาตย์ตามวัฒนธรรมไทยดีกว่าอย่าให้เราถอนงอกเลยครับพี่น้องครับยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้แม้กระทั่งพ่อแม่วัย50มีลูกวัย20บางทีบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันครับเพราะว่าโลกวันนี้มันโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีด้วยสังคมสื่อสารและข่าวสารมันทำให้ความไม่เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมันสูงมากเพราะฉะนั้นอำมาตย์80กว่ายิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของประชาชน
โดยประชาชนเพื่อประชาชนใช่ไหมครับนอกจากนี้ในคำพิพากษายกฟ้องของศาลอาญาคดีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นโจทก์ฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าหมิ่นประมาทกล่าวหาว่าทักษิณชินวัตรไม่ยอมแพ้ทางการเมืองและต้องการจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีคำพิพากษาคดีนี้บอกเล่าถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไม่เคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของทักษิณอย่างละเอียดเริ่มจากคำพิพากษาอ้างถึงเหตุการณ์ที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเทศถึงทักษิณชินวัตรว่ามีพฤติกรรมเหยียบย่ำชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และกล่าวเตือนว่าอย่าคิดอาจเอื้อมเป็นประธานาธิบดีในคำพิพากษาระบุด้วยว่าเมื่อวันที่25ธันวาคม2548พันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์คือได้พูดกับกลุ่มบุคคลที่หอประชุมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากด้วยข้อความไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์และเอกอะไรก็แหมนี่หาว่าผมไม่จงรักภักดีพอโทษท่านนายกไม่จงรักภักดีแล้วผีที่ไหนจะจงรักภักดีอีกช่วงหนึ่งของคำพิพากษาระบุว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2549ทักษิณได้พูดในรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์คนที่จะให้ผมออกจากตำแหน่งนายกได้ไม่ต้องหลายคนเลยครับคนเดียวให้ออกได้เลยนั่นคือพระเจ้าอยู่หัวครับถ้าพระเจ้าอยู่หัวกระซิบผมรับสั่งคำเดียวนะทักษิณออกเถอะรับรองกราบพระบาทออกแน่นอนครับคำพิพากษาในตอนต่อมายังร้อยเรียงให้เห็นความสัมพันธ์เกี่ยวโยงระหว่างทักษิณชินวัตรกับกระบวนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงว่าหลังจากทักษิณชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วได้มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงทักษิณได้โทรศัพท์พูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชาชนระหว่างการสัมมนาที่โรงแรมที่อำเภอเขาใหญ่ยอมรับว่าคนเสื้อแดงเป็นพลังสนับสนุนที่สำคัญของเขาและยังได้พูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีของคนเสื้อแดงคำพิพากษาระบุว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2552ร้อยตำรวจโทชวลินทร์ลัทธศักดิ์สิริก็ได้อภิปรายยอมรับต่อที่ประชุมสภาว่าพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยมีความเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันคำพิพากษาระบุถึงการชุมนุมของคนเสื้อแดงว่ามักจะพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่29ธันวาคม2551กลุ่มคนเสื้อแดงได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถติดไว้ที่ฉากหลังเวทีโดยมีข้อความที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือปากคำของคนใกล้ชิดทักษิณและเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าทักษิณโปรดปรานเพราะเขารู้ใจและทำงานแทนทักษิณได้หลายเรื่องอย่างนายจักรภพเพ็ญแขรัฐมนตรีสำนักนายกที่ได้กล่าวในงานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อวันที่29สิงหาคม2550ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงความจงรักภักดีของทักษิณชินวัตรว่ามี 100% หรือไม่โดยจักรภพเพ็ญแขไม่รับรองความจงรักภักดีดังกล่าวซ้ำยังกล่าวย้ำว่าทักษิณมีความจงรักภักดีอยู่บ้างแต่เขาจะไม่พูดว่าทักษิณจงรักภักดี 100% Okay and my final question is yes. because I heard you say earlier that Thaksin does have 100% loyalty to the monarchy I didn't say that I'm sorry that He had some loyalty some loyalty ah sorryI didn't say that. Okay, I wouldn't say that. Okay then, sorry. Yes. Some loyalty. Yes. Well, in that case, how about Potterman? I feel sorry that... I'm sorry? His wife, Potterman. Oh, Potterman, yes. Yes. Does,
Does Thaksin have 100% loyalty to her? You mean, is he faithful to her? That's right. Is he 100% loyal to her? Well, that's not included in my spokesman job to describe all that. I mean, I wouldn't be able to, I can give you some names that you can call. Thank you, sir. จนล่าสุดคำปราศัยของจตุพรพรหมพันธุ์บนเวทีชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อค่ำวันที่10เมษายน2554ก็สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยเป็นอย่างมากคุณจะเอาทหารหน่วยไหนมาฆ่าผมคุณใช้งบประมาณ 6,000 ล้านคุณเอาหน่วยไหนมาฆ่าพวกผมยังไม่เจ็บปวดยกเว้น2หน่วยอย่าเอามาฆ่าผมได้ไหมคือ1ทหารรักษาพระองค์2ทหารเสือราชินีเพราะพวกเรามีความเจ็บปวดว่าเป็นกระสุนจะไหมมีประเทศไหนบ้างในโลกนี้ฆ่าลูกเพื่อปกป้องพ่อฆ่าลูกเพื่อพ่อฆ่าลูกเพื่อแม่มีไอ้ประเทศบ้าประเทศนี้เดียวพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเตือนแล้วไม่ใช่หรือผูกคอฟ้าแล็กซีนสีชมพูยิงบนรถรางไฟฟ้าใส่วัดประทุมสลัดสีชมพูสลัดสีฟ้าไม่ออกแล้ววันนี้มาโทษคนที่ตายทำไมพี่น้องที่เราทั้งหลายเขาเป็นลูกที่ดีของประเทศนี้แต่โชคร้ายลูกบางคนไปบอกพ่อว่าไอ้นี่มันจะล้มพ่อฆ่ามันเถอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุบังเอิญที่บังเอิญเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เลี่ยกันสอดคล้องต้องกันและโดยคนที่รู้จักกันจึงชวนให้เชื่อได้ว่านี่คือการกระทำที่ทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นขบวนการท้ายที่สุดแผนผังขบวนการล้มเจ้าของสอช.ที่เคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้ก็นำมาสู่การดำเนินการในคดีล้มเจ้าซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนมาตามขั้นตอนและขอให้อัยการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอยู่ในขณะนี้พุทธศักราช2554นับเป็นปีสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกจนนานาประเทศในโลกกล่าวสรรเสริญพระบารมีจะเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาควรแล้วหรือที่จะมีการปล่อยให้ขบวนการจาบจ้วงล่วงละเมิดเดินหน้าให้ร้ายบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มีมาตรการคุ้มครองป้องกันหรือลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเฉียบขาดข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงจะละทิ้งอย่างไรได้กระบวนการล้มเจ้าเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมคุณอัญชลีพรคุณคิดว่าขณะนี้เนี่ยมันยังมีอยู่ไหมมีค่ะไม่ได้เสื่อมพลังไปเลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงเลยแต่มาดูจังหวะช่วงเวลาใช่ไหมใช่ค่ะบางช่วงทำอย่างนั้นบางช่วงทำอย่างนี้บางช่วงรอเวลาซึ่งก็น่าเป็นห่วงความเป็นอนิจจ